ะสัญญาของพระเจ้าซึ่งมีต่อเซรุบบาเบลพระวจนะของพระยาเวมาถึงฮักไกเป็นครั้งที่2ในวันที่24ของเดือนนั้นว่าจงพูดกับเซรุบบาเบลผู้ว่าราชการแคว้นยูดาว่าเรากำลังจะเขย่าท้องฟ้าและแผ่นดินโลกเรากำลังจะคว่ำบัลลังก์ของบรรดาราชอาณาจักรและทำลายพลังของบรรดาราชอาณาจักรแห่งประชาชาติทั้งหลายและเราจะคว่ำบรรดารถรบกับผู้ขับขี่พวกม้ากับผู้ขับขี่ของมันจะต้องล้มลงคือทุกคนจะต้องล้มลงด้วยดาบพวกพ้องของเขาเองพระยาเวจอมทัพตรัสว่าในวันนั้นเราจะรับเจ้าโอเซรุบบาเบลบุตรเชอัตทีเอลผู้รับใช้ของเราเอ๋ยพระยาเวตรัสว่าเราจะทำให้เจ้าเราจะทำเจ้าให้เป็นเหมือนแหวนตราเพราะเราได้เลือกสรรเจ้าแล้วพระยาเวจอมทัพตรัสดังนั้นแหละ